ผู้เสียหายเข้าร้องกับบริษัทประกันนะคะหลังจากที่ได้รับเงินประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบล่าช้าทางฝากฝั่งของบริษัทเจ้าของประกันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการตอบกลับอะไรด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดได้มีการออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะบอกว่าที่ช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องล่าช้าในเดือนที่มีผู้ติดเชื้อโควิดในทีนั้นสูงค่ะกลุ่มลูกค้ากว่า100คนที่เคลมประกันกรมธรรม์เจอจ่ายจบกับบริษัทตะวันประกันภัยจำกัดมหาชนได้มีการรวมตัวเรียกร้องค่าสินไหมประกันโควิดในทีมแบบเจอจ่ายจบจำนวน 100,000 บาทโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่แจ้งเคลมประกันไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแต่หลังจากแจ้งเคลมไปแล้วกลับไม่ได้รับเบี้ยประกันตามที่กำหนดหนึ่งในผู้เสียหายค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าได้ยื่นเคลมประกันไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ไปยื่นเรื่องที่บริษัทโดยตรงหลังทราบว่าหลายคนส่งอีเมลไปแล้วไม่ได้รับการตอบกลับนะคะและถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าเช่นกันค่ะรับอะไรเลยแม้แต่ติดต่อกับพนักงานประชาสัมพันธ์บอกว่าให้ยื่นเอกสารใส่กล่อง3วันถ้าเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับแต่3วันเขาไม่ติดต่อกลับซึ่งเอกสารหนูครบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยพี่7วันหนูโทรมาอีกว่าเอกสารดำเนินการได้ถึงขนาดไหนคะตรวจสอบเอกสารทุกๆ7วันหนูโทรมาจนมาถึงเดือน8วันที่31อ่ะแต่ดิวในที่นี้ของหนูอ่ะมันเป็นดิวทิพย์พี่มันไม่ใช่ดิวที่แบบที่ได้จริงๆอ่ะเขาแจ้งปากเปล่าใช่ค่ะแต่เขาไม่ให้อัดคลิปวิดีโอซึ่งเราอ่ะหยิบโทรศัพท์ออกมาไม่ได้เลยหนูให้เขาเซ็นด้วยเซ็นชื่อเขารับผิดชอบหนูก็ให้เขาเซ็นไว้แต่วันนี้หนูมาหาเขาอีกเขาก็บอกว่ารอวันที่10หนูก็เลยบอกว่าแล้วทำไม17น่ะ17กันยามันขึ้นมาได้ไงอันนั้นทำไมคุณจ่ายเช็ค17กันยาแล้ว10ของหนูไปไหนนี่คือเสียงของผู้เสียหายนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทีนี้พาคุณผู้ชมไปฟังคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตะวันประกันภัยจำกัดมหาชนนายอรันศรีว่องไวเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการรับเรื่องล่าช้าของเจ้าหน้าที่เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่แจ้งเคลมประกันแล้วในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมนะคะซึ่งตอนนี้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันสถานะทางการเงินของบริษัทขนาดนี้ไม่มีปัญหามีเบี้ยรับประกันภัยกว่า300ล้านบาทต่อเดือนเขาชี้แจงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยบอกว่าสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับเงินเคลมประกันของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและก็กรกฎาคมที่ตกค้างอยู่กว่า 2,000 รายรวมมูลค่า200ล้านบาทจะเร่งทยอยจ่ายเงินให้ภายในวันที่3 7 17ในเดือนกันยายนนี้ค่ะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเรียนชี้แจงทุกท่านไปว่าเนื่องจากจำนวนปริมาณของคนที่มาเบิกเนี่ยมันเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมันจะสูงขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันหลังจากที่เราพบปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้พยายามหาทางที่จะแก้ไขคือบริษัทเองเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการนะครับทีนี้เอกสารเนี่ยเมื่อกี้เด็กก็เอามาให้ผมดูอย่างเอกสารใบรับรองแพทย์บางอันเนี่ยส่งมาทางซีล็อกอย่างเงี้ยมันไม่เห็นนะครับมันไม่รู้ว่าคืออะไรครับนี่แหละค่ะก็เป็นคำชี้แจงนะคะจากนายอรันศรีว่องไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทตะวันประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่ด้านโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook เตือนสถานการณ์โควิด-19 เวฟที่5นะคะโดยระบุว่าช่วงนี้ประชาชนยังคงต้องรักษาระยะห่างอย่าทานอาหารร่วมกันหลังพบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากสาเหตุนี้นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อด้วยนะคะว่าประมาณวันที่10ถึงวันที่15กันยายนอาจจะได้เห็นตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอยู่ที่ 10,000 คนค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ระดับ200คนจะยังคงเป็นแบบนี้อีกยาวๆนะคะไปอีก1สัปดาห์จึงยังต้องเข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อไม่ให้เกิดเวฟที่5ตามมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมการฉีดวัคซีนของพี่น้องประชาชนคนไทยณขณะนี้นะคะจนถึงเมื่อวานนี้ได้มีการรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะบอกว่าณขณะนี้คนไทยได้รับวัคซีนแล้ว 34,467,129 โดสเป็นเข็มแรกกว่า24ล้านโดสค่ะเข็มที่2กว่า9ล้านโดสและเข็มที่3 660,254 โดสค่ะ
ผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของโควิดนิดหนึ่งนะฮะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าใจแล้วว่าผู้ติดเชื้อเยอะมีการเคลมกันเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยบรรเทาได้คือเรื่องของการติดต่อประสานงานนะฮะก็ชี้แจงข้อมูลข่าวสารกันเป็นระยะก็น่าจะดีแต่ว่าล่าสุดก็ชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวจะได้รับเงินกันละนะฮะมีการกำหนดวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งก็ต้องเข้าใจบริษัทประกันเนาะเพราะว่าหลักฐานที่เขาโชว์มาแบบเนี้ยมันยากต่อการพิจารณาจริงๆว่ามันของจริงหรือทำเลียนแบบขึ้นมาอย่างนี้นี่แล้วมันเห็นข้อมูลไม่ชัดอย่างนี้ถึงไม่ได้บอกว่าติดต่อประสานกันขอเอกสารเพิ่มเติมให้ชี้แจงรายละเอียดจะได้เห็นความเคลื่อนไหวกันนะครับ